นี้มาถึงคิวของคนวันอังคารแล้วเรามาดูกันหน่อยวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารดวงด้านการงานก่อนเลยนะครับด้านการงานมันหมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านที่ดีในแง่ที่บวกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเจรจาการค้าการติดต่อสื่อสารมีข่าวดีมีความคืบหน้าเข้ามาให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นใครทำงานในด้านต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์พวกนี้นะครับการเจรจาต่อรองพวกนี้ไปได้ดีพวกที่ต้องใช้ความคิดครีเอทีฟความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินการหมายถึงการบริหารจัดการการเงินที่ดีที่ลงตัวนะครับหรือว่าวางแผนเก็บเงินได้นะครับประหยัดมัธยัสถ์อดออมพวกนี้นะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีการถูกอกถูกใจกับใครสักคนหนึ่งนะครับกำลังแบบอยากจะคุยกับเขานะครับหรือว่ากำลังเริ่มต้นพูดคุยเริ่มต้นศึกษาดูใจกันก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วหมายถึงการพูดคุยการปรึกษากันบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มสนิทกันมากขึ้นด้วยนะฮะนั่นคือผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ